นายกรัฐมนตรีจี้ศุลกากรสะแก้วเร่งสร้างด่านบ้านหนองเอี่ยนก่อนจัดมินิคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 17:07 น.นายกรัฐมนตรีจี้ศุลกากรสะแก้วเร่งสร้างด่านบ้านหนองเอี่ยนให้เสร็จตามกำหนดภายใน1ปีก่อนจัดมินิคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาลังฮารือกับสมเด็จฮุนมาเนตแล้วเมื่อเวลา14:45 น.วันที่14กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน3ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วได้ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆของจังหวัดสระแก้วทั้งเรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนตามที่นายกรัฐมนตรีเคยมีข้อสั่งการให้กรมศุลกากรเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างภาพรวมสถานการณ์น้ำจังหวัดสระแก้วและการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งในฤดูฝนประจำปีเศษ2567ส่วน2568การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือรวมถึงการทำงานของคนต่างด้าวถือเอกสารเดินทาง Border Pass ตามที่สมาคมเกษตรกรได้เสนอปัญหาจากนั้นนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมศุลกากรเร่งดำเนินการสร้างด่านให้เรียบร้อยตามกำหนดที่เหลืออีก1ปีต้องมีการคาดโทษพร้อมให้รัฐมนตรีติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงเรื่องถนนส่วนการบริหารจัดการน้ำที่ของบประมาณ22ล้านเพื่อรองรับน้ำในปีนี้ถือว่าไม่มากให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการทันทีนายกรัฐมนตรีสั่งการอีกว่าสำหรับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตัวเลขออกมาไม่ประทับใจฝากฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแลกวดขันเพิ่มขึ้นด้วยส่วนปัญหายาเสพติดยังมีบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้เฝ้าระวังเข้าใจว่าเพราะมีค่ายทหารอยู่เยอะจึงสามารถช่วยเหลือบรรเทาผู้ติดยาสร้างงานสร้างอาชีพได้ต้องขอขอบคุณฝ่ายความมั่นคงนายเศรษฐาได้เน้นย้ำกับนายด่านศุลกากรจังหวัดสระแก้วให้เร่งดำเนินการก่อสร้างด่านให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเพื่อปีหน้าจะได้มีการจัดประชุมมินิคณะรัฐมนตรีไทยกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกับสมเด็จฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดสระแก้วนายกรัฐมนตรีได้เดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน3ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วกลับถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครในเวลา 16:15 น.สองเลขเด็ดแนทจุตินัทโชว์ทะเบียนรถตามคำขอเป็นความหวังของหมู่บ้านบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 12:26 น.ใกล้วันเข้ามาแล้วสองเลขเด็ดชัดแนทจุตินัทโชว์เลขทะเบียนรถตามคำขอแฟนคลับเป็นความหวังของหมู่บ้านงวดนี้เลขสวยมาก3ตัวเน้นก่อนหน้านี้แนทจุตินัทชัยเฉลิมพลหรือชื่อเดิมแนทเกษรินทร์ได้ประกาศความตั้งใจเอาไว้ว่ามีแพลนถอยรถคันใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเองหลังจากที่ทำงานเก็บเงินมาแบบหนักหน่วงตลอดหลายปีโดยทะเบียนรถคันนี้เป็นทะเบียนที่แนทเลือกแล้วว่าจะนำไปใช้กับรถคันดังกล่าวที่ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางธนาคารสาเหตุที่ต้องมารับทะเบียนก่อน
เป็นเพราะต้องการตามใจแฟนคลับหลายคนที่ทักมาขอเลขเด็ดเป็นแนวทางเสี่ยงโชคงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567โดยเขียนแคปชั่นว่าสรุปรับทะเบียนนี้นะถ้าแบงค์อนุมัติกู้ซื้อรถผ่านได้รถมาก็รับป้ายนี้เลยแต่แนทขออนุญาตไม่รับฟรีนะคะแนทไม่ชอบรับของใครฟรีๆโดยที่เขาก็กำลังลำบากอยู่ขอรับด้วยใจและขอขอบพระคุณเจ้านายเป็นอย่างสูงทำงานมาด้วยกัน4ปีเจ้านายคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องเลยแนทขอซื้อแต่อาจจะไม่ใช่ในราคาที่ประมูลมาอาจจะถูกกว่าเดี๋ยวไปหักจากหนี้สินที่จะคืนสิ้นปีก็แล้วกันค่ะต้องรีบเลือกแฟนคลับบอกว่าความหวังของหมู่บ้านให้เลือกก่อนงวดที่จะถึง16นี้ที่มา IG นัดขีดล่าง official accountก้าวไกลเตรียม10ขุนพลถล่มร่างกฎหมายของงบประมาณ 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 14:53 น.ก้าวไกลเตรียม10ขุนพลถล่มร่างกงของงบประมาณ 1.22 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เคาะใครเปิดปิดชัยธวัฒน์สิริกัญญาชวนจับตาเร่งถกห้องกมธ.แค่1สัปดาห์เหตุใกล้หมดปีงบประมาณวันที่14กรกฎาคม67นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่17กรกฎาคมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567พ.ศ.วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าในวันที่17กรกฎาคมจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาอาจจะจบประมาณ 21.00 ถึง 22.00 น.จากนั้นจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.32คนซึ่งส่วนของพรรคก้าวไกลเตรียมผู้ไว้ประมาณ10คนแต่ยังไม่เคาะว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเปิดและปิดระหว่างนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคแต่คาดว่าวันที่15กรกฎาคมในส่วนของพรรคก้าวไกลคงจะเคาะบุคคลที่จะอภิปรายไฟนอลได้นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าสำหรับร่างงบร.บ.ดังกล่าวชัดเจนว่าเป็นพ.ร.บ.ที่ทำมาเพื่อดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ตนคิดว่าในชั้นของงกมธ.คงจะต้องมีการสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่ในการอภิปรายเราจะแสดงถึงข้อห่วงใยว่าเรากังวลในเรื่องใดบ้างและอยากให้จับตาว่ากรอบระยะเวลาในการพิจารณาในชั้นกมธ.นั้นที่เขาวางไว้สั้นมากคือคาดประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากอยากให้นำกลับเข้ามาพิจารณาวาระ 2-3 ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งตนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องด่วนเพราะใกล้จะหมดปีงบประมาณ 2567 แล้วอย่างไรก็ตามแม้เวลาจะน้อยแต่ก็อยากให้มธ.ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเมื่อถามว่าหากคนที่นั่งเป็นกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ต้องมานั่งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จะกระทบต่อการทำงานในห้องกมธ.งบ68หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีชื่อซ้ำกันบ้างแต่คงไม่มากรวมทั้งอาจจะใช้เวลาพิจารณาแค่ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งคงไม่กระทบมากและคงสามารถที่จะแบ่งหรือตามงานกันได้